ผู้ชมมาติดตามโครงการดีๆนะครับกับทางด้านของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะครับในการต่อยอดเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งหากว่าสามารถทำได้นะครับตรงนี้จะช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับทางด้านของคุณกิติหวังวิวัฒน์ศิลป์ครับในฐานะประธานคณะทำงานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน CPF นะครับกล่าวถึงที่มาของการพัฒนาถาด PLA นะครับบอกว่าเกิดจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของบริษัทนะครับซึ่งนอกเหนือจากคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารแล้ว CPF ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุแทนพลาสติกครับหรือพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เอื้อต่อการนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้มากที่สุดในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาครับ CPFได้ใช้ถาดชนิดดังกล่าวไปแล้ว20ล้านชิ้นช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วเนี่ย 87,700 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าครับจากความสำเร็จครั้งนี้นวัตกรรมถาด PLA ของ CPF ได้รับรางวัลชมเชยจากกิจกรรม Thailand Research Expo 2020 Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563นอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านของ CPF เองยังเดินหน้าศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆครับยกตัวอย่างเช่นการใช้วัสดุชนิดเดียวนะครับหรือว่า Monomaterial แล้วก็ไปดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นตลอดทั้งชิ้นกับสินค้าไก่ปรุงสุกแช่แข็งตรา Kitchen Joy ครับที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศในแถบของสแกนดิเนเวียนะครับเพื่อที่จะให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้แบบ 100% เต็มแล้วก็จะมีการต่อยอดใช้กับสินค้าอื่นๆต่อไปด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับจากเป้าหมายนโยบายบรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับนำไปผลิตเป็นสินค้าอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือสามารถย่อยสลายได้ 100% เต็มสำหรับกิจการในประเทศไทยในปี2568และกิจการในต่างประเทศจะต้องดำเนินการได้ภายในปี2573ปัจจุบัน CPF ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารทำมาจากพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมดสำหรับกิจการในประเทศนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของธุรกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับ